สวัสดีค่ะพี่อู๋นะคะสวัสดีสลามุทานนท์ค่ะก็วันนี้เนาะก็จะมาทำเอพิโซดของ Q&A กันนะคะก็คือจะรวบรวมคำถามของบรรดาผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะไม่ว่าจะถามเข้ามาแบบในอินบ็อกซ์ทางเพจหรือว่าใน YouTube หรือว่าคำถามที่แบบ direct มานะคะก็คือจะรวบรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตอบกันแต่ว่ามันเยอะมากเลย Wow. พี่ก็เลยจะเอามาแบบมาใส่นะคะแล้วเป็นแบบมีกระดาษเปเปอร์แบบนี้แล้วก็ซูมๆแล้วก็เราจะตอบกันเพราะว่าถ้าสมมติพี่ตอบหมดนี้คงแบบกินเวลาสัก2วันได้ก็เลยเดี๋ยวจะมาสุ่มกันเนาะว่าแบบคำถามเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนเกริ่นนิดนึงว่าแบบตอนเนี้ยก็คือเขายังไม่ให้กลับจีนเนาะก็คือการเรียนการสอนหรือว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยก็คือยังต้องรอแบบ admission package อยู่นะคะก็ยังไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่าทางมหาลัยเขาก็แบบยังไม่ได้ตัดสินใจว่าแบบเขาจะทำยังไงเนาะหลังจากที่ของพี่เนี่ยก็คือเรียนออนไลน์มาแล้วเทอมหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่งสอบไฟนอลเสร็จก็เลยได้มาทำคลิปนี้ให้ได้ดูกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปจับฉลากกันเลยนะคะว่าคำถามของใครหรืออันไหนเนาะมันจะขึ้นมาแล้วเราก็จะมาตอบกันในวิดีโอนี้เอ้ยโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยเนาะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะหยิบมาสักอันหนึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะได้คำถามไหมตื่นเต้นจริงมาคืออะไรโอเคน้องคนนี้ถามว่าการเรียนแพทย์ที่จีนเป็นยังไงคะเพราะว่าก็เคยได้ยินมาว่ามันไม่ค่อยดีเนาะโอเคตรงมาก็คือคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่แบบผู้ครองหรือน้องๆหลายคนอาจจะกังวลเนาะเพราะแบบชื่อเสียงของการเรียนแพทย์ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่นะคะก็พี่จะตอบเลยตรงนี้ชัดๆว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลเองด้วยเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าพี่จะแนะนำแบบเด็กที่เข้ามาถามพี่เนาะว่าแบบจะอะไรยังไงก็คือพี่จะแนะนำว่าถ้าน้องอยากทำงานที่ไหนเนี่ยให้น้องเรียนที่นั่นอย่างเช่นน้องจะทำงานที่ไทยน้องก็ควรจะเรียนที่ไทยนะคะเพราะว่าแบบหนึ่งก็คือสิทธิพิเศษน้องที่จะได้คือเขาก็ต้องรับนักเรียนแพทย์ในประเทศของเขาก่อนถูกไหมประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือวิธีการเรียนหรือว่าทรีทเมนต์ต่างๆหรือว่าโรคต่างๆที่เราจะได้เรียนเนี่ยมันก็จะเหมาะกับประเทศนั้นถูกไหมคะประมาณนี้เนาะพี่ก็จะแนะนำแบบนี้ดังนั้นการเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งมีวินัยในตัวเองนะคะก็คือมันต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนถูกไหมเพราะว่าแบบการที่จะกลับมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยหรือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องเน้นโลกของเขาซึ่งมันต่างกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้องมีวินัยในการอ่านหนังสือที่มากกว่าเด็กที่เรียนตามนะประเทศนั้นๆอยู่แล้วเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีแบบrestriction หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นตัวพี่อย่างเงี้ยอ่ะสมมติก็คือพี่เรียนนานาชาติมาเนาะตอนไฮสคูลเงี้ยคันจะให้พี่กลับมาสอบสู้กับน้องๆเด็กไทยอะไรอย่างงี้นะคะพี่ก็คงจะแบบบายๆอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ป่ะแบบว่าแบบต้องกลับมาสอบแบบตอนรุ่นพี่นะก็คือแบบเจอวิชาสามัญแกชื่อโยผ่านชื่อโยคือแบบโอ้พี่คงแบบไม่ไหวอะไรอย่างงี้เนาะถ้ามีวินัยในตัวเองแล้วก็ขยันอ่านหนังสือเนี่ยพี่ก็เห็นว่าแบบรุ่นพี่หลายคนหรือว่าพี่อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบบกลับมาสอบใบประกอบโรคศิลป์หรืออะไรนะพี่ก็ว่ามันก็ถ้าอ่านหนังสือมามันก็ต้องทำได้ปะประมาณนั้นเนาะดังนั้นการเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยมันขึ้นมันแบบผลหรือเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแบบแต่ละตัวบุคคลจริงๆอันนี้พี่ขอย้ำนิดนึงเนาะโอเคไปเนาะคำถามนี้น่าจะเคลียร์เนาะถ้าไม่เคลียร์ก็แบบมาคุยมาเมาอะไรกันได้ปกติเนาะโอเคต่อกันเลยคำถามที่2นะคะเหมือนแบบตอบคำถามมิสยูนิเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยเลยเซนจะได้คำถามอะไรอะวันนี้มันก็แบบท้าทายเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะได้คำถามอะไรอะมาไปอันที่2นะคะการเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยการฝึกงานหรือการกลับมาทำงานที่ไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างโอเคพี่จะต้องตอบก่อนว่าการเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยก็คือถ้าสมมติน้องไปเรียนแพทย์ต่างประเทศนะคะก็คือน้องจะเรียน6ปีใช่ไหมแบบตามหลักสูตรนะคะแล้วก็ต้องถ้าสมมติน้องจะกลับมาที่ไทยสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยเนี่ยจะสอบปีที่หลังจากสอบปีที่3ปีที่5แล้วก็ปีที่6เนาะก็คือตอนหลังจากสอบปีที่3ปีที่5เสร็จตอนปีที่6เนี่ยเราเรียนจบจากที่จีนใช่มั้ยสมมุติโอเคกลับมาที่ไทยเนี่ยน้องต้องฝึกงานเพิ่มอีก1ปีนะคะเป็นปีที่7นะคะตามโรงพยาบาลในลิสต์ของแพทยสภาที่เขากำหนดไว้ให้หลังจากนั้นนะคะเราถึงจะสามารถสอบใบประกอบโรคศิลป์ขั้นที่3ได้เนาะก็คือสรุปรวมๆก็คือเรียน7ปีนั่นแหละเนาะถึงจะกลับมาทำงานที่ไทยมีใบประกอบที่ไทยชัดเจนอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนั้นเนาะเคลียร์ไหมมีคำถามไหม พี่ไม่รู้โอเคพี่อาจจะตอบไม่เคลียร์เนาะถ้าพี่ไม่เคลียร์หรืออะไรเงี้ยทักมาถามนอกรอบได้นะคะเคไปต่อเลยไหม
มันมีคำถามเยอะมากเลยอ่ะพี่ก็เดี๋ยวตอบแต่ละอันเนาะโอเคมาช้าอันนี้อะไรอ่ะเรียนที่จีนต่างกับที่ไทยยังไงคะโอเคคำถามนี้เออน่าคิดเนาะเรียนที่จีนต่างกับที่ไทยเอาก็อย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่คำถามแรกเนาะก็คือการเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลเนาะว่าแบบเขาจะขยันมากน้อยแค่ไหนอ่านหนังสือยังไงเนาะแต่มันต่างกับที่ไทยไหมตามหลักสูตรจริงๆแล้วว่าพี่ว่าไม่ค่อยต่างเนาะสำหรับที่พี่แบบคุยกับเพื่อนที่ไทยอ่ะว่าแบบเอ้ยแกเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือก็เรียนวิชาเหมือนกันอ่ะเนาะก็คือphysiology anatomy pathophysio ก็คือแบบส่วนใหญ่วิชาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันที่อย่างที่บอกที่พี่บอกโรคที่เรียนไกด์ไลน์วิธีการ treatment ในการรักษาก็คือที่จีนอาจจะใช้ยาตัวนี้ขึ้นก่อนที่ไทยจะใช้ยาตัวนี้ขึ้นก่อนอเมริกาใช้ยาตัวนู่นอังกฤษใช้ยาตัวนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแบบมนุษย์เหมือนกันเนาะก็น่าจะใช้อะไรที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าบางทีไกด์ไลน์มันก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะตามแต่ละของประเทศอะไรงี้แต่ว่าการเรียนการสอนหรือวิชาหลักๆที่เรียนอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกันแน่นอนนะคะประมาณนี้แต่ว่าเออที่ไทยอาจจะเรียนหนักกว่าก็ได้นะเพราะว่าแบบเออที่จีนอะไรเงี้ยตอนที่พี่เรียนมันก็แบบชิลๆอยู่เนาะยังไม่ได้แบบต้องเข้าเวรอยู่ดึกแบบโซมอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าที่ไทยก็อาจจะหนักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ได้รับการเทรนมาอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคเคลียร์นะไปต่อหนาอันต่อไปถ้าพี่ตอบอันไหนไม่เคลียร์นะคือน้องก็แบบอาจจะทักมาถามแบบส่วนตัวเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่าแบบเวลามันมีน้อยเงี้ยอันเนี้ยที่แบบจะตัดคลิปยาวแบบเป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครดูใช่มั้ยเออประมาณนั้นต่อไปนะอันต่อไปเกรดเฉลี่ยต้องเท่าไหร่คะถึงจะสมัครได้เกรดเฉลี่ยหรอเออของฟูตันน่ะพี่คิดว่าน่าจะ3ขึ้นเออประมาณ3ขึ้นเนาะเท่าที่พี่เคยสมัครให้เด็กๆมาหรือเด็กๆมาปรึกษาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นนะคะเกรดเฉลี่ยประมาณนี้เนาะคือจริงๆมันก็ดูที่พวกแบบพอร์ตโฟลิโอเอสเซโปรไฟล์อย่างอื่นของน้องด้วยเนาะเกรดก็เป็นแบบส่วนหนึ่งที่เขาจะดูเนาะดังนั้นน้องก็เร่งทำเกรดหน่อยนะคะเด็กๆโอเคอันต่อไปเลยมั้ยอันต่อไปเลยต้องขย่าอ่ะเพราะว่าแบบพี่รู้ว่าแบบคำถามอะไรอันต่อไปเลยอันนี้อะไรงาโอเคก็คืออาถามจากผู้ปกครองนะคะบอกว่าเอออาจารย์ที่จีนเนี่ยเป็นยังไงสอนดีไหมสำนวนสำเนียงเป็นยังไงเรียนเนี่ยเข้าใจไหมเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเนาะคือแบบเออไปเรียนที่จีนอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะพูดได้ไหมก็คือพี่บอกก่อนว่าเรียนที่จีนเนี่ยอาจารย์ประมาณ 90% น้อง 90% ขึ้นไปก็คือจะเป็นอาจารย์คนจีนค่ะแต่ว่าอย่าไปดูถูกเขานะคืออาจารย์คนจีนเนี่ยเก่งมากพี่บอกเลยอาจารย์จีนเก่งมากๆ wow. มากๆแล้วก็ภาษาอังกฤษสำเนียงของอาจารย์เนี่ยก็คือหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสำเนียงแบบเป๊ะเวอร์แบบอเมริกาจ๋าหรือว่าแบบสำเนียงแบบ 100% ขนาดนั้นน้องก็ลองคิดดูว่าแบบคนไทยอะไรเงี้ยพูดภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้สำเนียงแบบ 100% ใช่ไหมเออดังนั้นคนจีนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ได้สำเนียง 100% แต่อาจารย์หลายๆคนเนี่ยเขามีประสบการณ์เรียนต่างประเทศนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยคือเขาชินมากคือเขาก็คือแบบพูดสื่อสารได้เต็มที่นะคะก็คือน้องถามอะไรไปหรือว่าตอนเขาอธิบายอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจง่ายนะสำหรับพี่ก็คือสำเนียงไม่ได้มีปัญหากับพี่คืออาจารย์ที่พูดมาหรืออธิบายให้เราฟังคือสำเนียงอาจารย์พี่ว่าเขาก็โอเคนะแล้วเขาก็เทคแคร์เราค่อนข้างดีก็คือพี่ไม่ได้ติดปัญหาของแบบสำเนียงของอาจารย์หรืออะไรนี้เนาะโอเคนะไปต่อจ้าเอ้ยอย่าพึ่งคือพี่กำลังจะบอกพี่ลืมพี่กำลังจะบอกว่ามันก็จะมีอาจารย์ของที่เป็นอเมริกานะคะมาสอนเราด้วยไม่ใช่มีแค่อาจารย์จีนอย่างเดียวเนาะก็คือมีอาจารย์ของอเมริกาตอนไปสอนเนี่ยเราก็จะเจอนะคะก็คือจะเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องเจเนติกก็คือในสำเนียงเปมาเขามาจากอเมริกาแล้วเนาะประมาณนั้นก็คือมีอาจารย์สอนจากต่างประเทศมาด้วยมีไหมมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาจารย์จีนโอเคเคลียร์เนาะไปต่อค่าเทอมค่าหอค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะคำถามเนี่ยคือผู้ปกครองจะถามเยอะมากเพราะว่ามันก็ต้องคิดใช่ไหมยูโควิด19อีกอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีค่าหงค่าหอค่าเทอมเท่าไหร่หนูอะไรอย่างงี้อ่ะมาค่าเทอมก่อนเนาะค่าเทอมก็คือของฟูตันเบสออนฟูตันละกันที่อยู่ฟูตัน 75,000 หยวนต่อปีนะคะค่าหอถ้าเป็นห้องเดี่ยวเนาะก็คือตกประมาณ80หยวนต่อคืนนะคะเทอมนึง
4เดือนเทอมนึง4เดือนพี่ก็จะจ่ายประมาณ10,000กว่าๆนะคะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแต่ค่าน้ำฟรีค่าไฟจ่ายแยกนะคะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เนี่ยพี่ของพี่ตกประมาณ 1,000 ถึง 3,000 หยวนต่อเดือนแล้วแต่ช้อปปิ้งมากช้อปปิ้งน้อยนะคะก็อันนี้ต้องประหยัดกันเองนิดนึงนะคะ 75,000 หยวนค่าเทอมค่าหอ 10,000 กว่าหยวนต่อเทอมนะคะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ 1,000 ถึง 3,000 แต่ประมาณนะโอเคคำถามต่อไปถามอะไรอ่ะทำงานที่จีนได้ไหมคะหลังจากเรียนจบทำงานที่จีนได้ไหมพี่ต้องบอกว่าก็ต้องไปสอบใบประกอบโลกศิลป์ที่แบบของจีนปะประมาณนั้นเนาะก็คือหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติน้องจะทำงานที่ไหนน้องต้องสอบใบประกอบโลกศิลป์ที่นั้นๆให้ผ่านนะประเทศนั้นๆให้ผ่านนะคะถ้าน้องอยากทำงานที่จีนหลังจบน้องก็ต้องไปสอบใบประกอบโลกศิลป์จีนแต่พี่แอบกระซิบนิดนึงว่ามันยากเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นภาษาจีนหมดเลยเนาะก็คือแบบแค่อังกฤษกับไทยพี่ก็เบื่อแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ทำได้ไม่ต้องกังวลถ้าอยากทำงานที่จีนทำได้ไหมก็ทำได้ก็แล้วแต่ความพยายามของแต่ละบุคคลเนาะโอเคต่อแล้วก็ถ้ายังไงก็ถ้าใครมีคำถามก็เดี๋ยวแบบทักพี่มานอกรอบก็ได้นะแต่นี่พี่พยายามตอบให้มาต่อเลยเจอเลยๆๆติวสัมภาษณ์การรับสมัครเปิดช่วงไหนตรงกับไทยไหมนะคะการรับสมัครของฟูตันเนี่ยเอาฟูตันก่อนเนาะถ้าเป็นฟูตันก็จะเปิดเดือนพฤศจิกายนนะคะสัมภาษณ์เดือนมีนาคมประกาศผลเดือนเมษาประมาณนี้นะคะเมษาพฤษภาประมาณนี้แต่ว่าปีนี้อาจจะติดโควิดนะคะน้องๆคนไหนที่พี่บอกไปเนาะก็คืออย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยเขาก็แบบยังไม่รู้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าแบบเขาจะเอายังไงเนาะก็ประมาณนี้ถามว่าต้องกับที่ไทยไหมก็บางมอของที่จีนนะคะก็จะประกาศหลังจากมอของไทยอะพวกแบบรอบพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยผ่านไปแล้วเนาะอันนี้น้องต้องไปเช็คดูนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าของฟูตันเนี่ยก็จะเปิดพฤศจิกนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปก่อนปี1ถึงปี3นะคะเรียนอะไรบ้างอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเลยไหมปี1ถึงปี3จะเรียนพรีคลินิกนะคะเป็นวิชาของพรีคลินิกเนาะก็คือพรีคลินิกตัวเนี้ยก็คือจะส่วนใหญ่ก็คือจะ based on lecture class นะคะอย่างเช่นพวกฟาร์มาโคอนาโตมีหรืออะไรอนาโตมีแอนมีผ่าค่ะมีผ่ามีแลบแล้วก็ฟิสิโอโลจีต่างๆนะคะแล้วก็พาโทโลจีมีแลบนะคะไบโอเคมิสตรีอะไรอย่างเงี้ยมีแลบนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะแต่ว่าแบบก็มีทำแลบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือจะปี4ขึ้นนะคะถึงเราจะไปแบบดูเคสอะไรในโรงพยาบาลได้เนาะต่อเลยนะนี่พี่เบสออนมอฟูตันก่อนนะเพราะว่ามออื่นเดี๋ยวพี่อาจจะทำคลิปแยกให้นะคะแบบไปสัมภาษณ์หรือเด็กมออื่นอะไรอย่างนี้อ่ะมาต่อพี่ขอสองคำถามสุดท้ายแล้วนะมาขอซูมสองคำถามสุดท้ายนะคะเวลามันไม่พอเนาะอ่านหนังสือเป็นยังไงมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมต้องเข้าเวรไหมนะคะก็คือคำถามนี้ก็คือพี่ตอบไปนิดนึงแล้วเนาะก็คืออาจจะไม่หนักเท่าที่ไทยนะคะก็คือที่จีนเนี่ยมันจะไม่ต้องมีเข้าเวร นะคะน้องๆหนูๆก็คือไม่ต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือตอนบ่ายเนี่ยไป observe ที่โรงพยาบาลปี4ปี5ปี4ปี5นะคะ observe ที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนเย็นก็กลับบ้านได้นะคะไม่ต้องแบบนอนค้างที่โรงพยาบาลไม่ต้องแบบอยู่เวรอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือมีเวลานอนมีเวลาลั่นมีเวลาชิลมีเวลาไปเที่ยวแน่นอนค่ะเนาะอ่ะคำถามต่อมาคำถามสุดท้ายแล้วนะไม่มีพื้นฐานจีนเลยเข้าเรียนได้ไหมคะเข้าได้ค่ะเพราะว่าโปรแกรมของฟูตัน MBBS นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมเรียนเป็นอังกฤษ 100% ค่ะก็คือถ้าน้องพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าน้องมีใบผลทดสอบภาษาอังกฤษนะคะน้องก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะคะก็คือ SSK อะไรเงี้ยไม่จะเป็นเนาะเพราะว่าที่ฟูตันเนี่ยเขาจะปี1เนี่ยเขาจะมีปรับพื้นฐานภาษาจีนให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับอนาโตมีเป็นภาษาจีนนิดนึงนะคะเพื่อแบบในชั้นคลินิกเนี่ยเราจะได้สามารถสื่อสารได้นะคะนิดนึงอย่างน้อยเนาะโอเคค่ะประมาณนี้คิวเอ็นเอเหนื่อยมากเลยอะ ก็ประมาณนี้นะคะเอพิโซดนี้คิวเอ็นเอแต่ว่าคำถามที่เหลือเนี่ยพี่ต้องขอโทษด้วยเนาะพี่ตอบไม่หมดแต่ว่าถ้าสมมติน้องมีคำถามอะไรเงี้ยน้องก็ทักพี่มาถามได้ก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าเดี๋ยวพี่จะเซฟคำถามพวกนี้หรือคำถามต่อไปถ้าน้องๆมีคำถามอะไรนะคะไว้เอพิโซดหน้าที่จะทำคิวเอ็นเอให้ใหม่เนาะก็วันนี้ประมาณนี้ค่ะช่วงโควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย